ในพระคัมภีร์กล่าวว่าสองคนร่วมใจกันอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นเป็นการดีที่เราทั้งหลายมาอยู่รวมกันในที่นี้เพื่อจะอธิษฐานเผื่อเมืองของเราประเทศของเราในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่7บอกว่าแต่จงแสวงหาสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเรากวาดให้เจ้าไปเป็นเฉลยอยู่นั้นจงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์เพื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นสวัสดิภาพของเมืองของเราของประเทศของเราจะนำสวัสดิภาพมาสู่เราจึงเป็นการดีที่เรามารวมกันที่จะแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันเมื่อเรารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ใดในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นสรรเสริญพระเจ้าในบ่ายวันนี้พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นี่สรรเสริญพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราทั้งหลายในบ่ายวันนี้ในหัวข้อพลังแห่งการร่วมพลังพลังแห่งการร่วมพลังปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่19และข้อที่20ในมัทธิวบทที่18ข้อที่19และข้อที่20ความว่าดังนี้พระเยซูตรัสว่าเราบอกพวกท่านอีกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะกระทำสิ่งนั้นให้เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เรามีมากกว่าสองสามคนอยู่ร่วมกันประชุมกันในพระนามของพระเยซูและพระองค์ผู้ไม่ตรัสมุสาจะรักษาสัญญาแน่นอนพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราในบ่ายวันนี้สรรเสริญพระเจ้าเมื่อพี่น้องรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นเมื่อเราร่วมพลังกันในการอธิษฐานจะเป็นพลังมหาศาลที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกนี้พลังแห่งการรวมพลังกันอธิษฐานทำให้เกิดผลต่างๆมากมายปรากฏในพระคัมภีร์ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างตัวอย่างเช่นในพระธรรมกิจการเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาเหล่าสาวกความรู้สึกของเหล่าสาวกรู้สึกว่าพระอาจารย์ที่เคยอยู่ด้วยได้จากไปแล้วเป็นเหมือนกับกองทัพที่ขาดผู้นำเป็นเหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงเป็นเหมือนกับครอบครัวที่ไม่มีผู้นำแล้วเวลานั้นพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรแม้พระองค์จะสัญญาว่าพระองค์จะกลับมารับเขาแต่เขารู้สึกอย่างไรฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงสิ่งที่พวกเขาทำท่ามกลางช่วงที่เขากำลังท้อแท้ใจรู้สึกหมดกำลังใจเพราะพระอาจารย์ไปเสียแล้วเขาร่วมใจกันอธิษฐานในกิจการบทที่1ข้อที่14บอกไว้ว่าพวกเขาอุทิศตัวด้วยกันอธิษฐานด้วยกันในยามที่รู้สึกท้อแท้สิ่งที่เราสมควรทำมากที่สุดก็คือร่วมกันอธิษฐานพระเจ้าสร้างสิ่งนี้มาให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยเวลาฝูงแกะเมื่อมันได้ยินเสียงหมาป่าหรือเสียงภัยอันตรายที่เข้ามาใกล้ๆสิ่งที่มันทำหากไม่มีผู้เลี้ยงอยู่ถ้ามีผู้เลี้ยงจะวิ่งไปหาผู้เลี้ยงแต่ถ้าไม่มีผู้เลี้ยงอยู่สิ่งที่พวกฝูงแกะหรือฝูงสัตว์ทั้งหลายทำมันจะอยู่เบียดกันอยู่ใกล้กันให้มากที่สุดที่จะมากได้เป็นสัญชาตญาณที่พระเจ้าประทานไว้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในทำนองเดียวกันในฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันในยามที่ความกดดันมหาศาลเข้ามาสู่ชีวิตคงจะเป็นเหมือนกับยามที่ปัจจุบันนี้ที่เราเจอสถานการณ์รอบข้างสิ่งที่เราสมควรทำมากที่สุดก็คืออยู่ใกล้ๆกันรวมพลังกันอธิษฐานสาวกทำเช่นนั้นการรวมพลังอธิษฐานของคริสตจักรเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในช่วงเวลาแห่งการท้อแท้หมดกำลังใจไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วในการเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกันในยามวิกฤตในยามทุกข์ยากในยามลำบากยามที่เจอเช่นนั้นให้เราร่วมกันอธิษฐานแล้วความพ่ายแพ้ จะกลับกลายเป็นชัยชนะความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งเมื่อเราร่วมกันอธิษฐานผลในการรวมพลังกันอธิษฐานนั้นจิตใจที่ท้อแท้ได้รับการหนุนใจและในกิจการบทต่อมาในบทที่สองเมื่อเขารวมตัวกันในวันเพนเทคอสต์นั้นเมื่อเขารวมตัวกันอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเขาได้รับกำลังใหม่จากพระเจ้าเมื่อเขารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคำสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นกี่ครั้งแล้วครับสำหรับประสบการณ์ในชีวิตของเราที่ช่วงเวลาที่เราไปรวมกันอธิษฐานอาจจะในกลุ่มเซลล์หรือที่คริสตจักรหรือที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเหลือเกินที่เราได้รับประสบการณ์ใหม่ในฝ่ายวิญญาณแน่นอนเมื่อเราอธิษฐานคนเดียวก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่เมื่อเราร่วมพลังกันหลายต่อหลายครั้งเราพบประสบการณ์นี้การฟื้นฟูจิตวิญญาณการฟื้นฟูจิตใจขึ้นใหม่เกิดขึ้นเมื่อรวมพลังกันอธิษฐานประสบการณ์ใหม่ในฝ่ายวิญญาณมักจะเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนรวมพลังกันอธิษฐานนอกจากนี้ผลในการรวมพลังกันอธิษฐานนั้นยังทำให้เกิดการรับกำลังใหม่ในฝ่ายวิญญาณเป็นพลังที่ต่อต้านการข่มเหงในกิจการบทต่อมาบทที่4ปรากฏว่าเปโตรและยอห์นทำอัศจรรย์ทำให้คนง่อยเดินได้และพวกฟาริสีอิจฉาอย่างยิ่งจึงจับเปโตรและยอห์นไปขังคุกแล้วคริสตจักรทำอย่างไรเมื่อมีการข่มเหงเกิดขึ้นคริสตจักรอธิษฐานเมื่อมีการข่มเหงเกิดขึ้นเราควรที่จะร่วมกันอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อพี่น้องของเราจะรับการเสริมกำลังใหม่มุมหนึ่งของการข่มเหงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคริสตจักรตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ผ่านมาก็คือการข่มเหงทำให้คริสตจักรอธิษฐานมากขึ้นและเพราะการอธิษฐานมากขึ้นของคริสตจักรนั้นคริสตจักรจึงเข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับท่านคิดว่าการข่มเหงจะไม่เกิดขึ้นที่นี่หรือเยเรมีบทที่12ข้อที่5บอกว่าท่านจะวิ่งแข่งกับคนแล้วเขาทำให้เจ้าเหนื่อยเจ้าจะแข่งกับม้าอย่างไรได้ถ้าเจ้าล้มลงในดินแดนที่ปลอดภัยเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนหากวันนี้สบายๆเรายังไม่รวมกันอธิษฐานเรายังไม่ฝึกฝนฝ่ายวิญญาณในการรวมพลังกันอธิษฐานแล้ววันนั้นในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนเมื่อกองทัพของบาบิโลนบุกมาเมื่อศัตรูบุกมาทำลายอิสราเอลในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนเขาจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรวันนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรวมพลังกันพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณพัฒนาชีวิตในการรวมพลังอธิษฐานเพราะว่าโดยการรวมพลังอธิษฐานนั้นสามารถต่อต้านทุกการข่มเหงได้ทุกสิ่งที่ปกคลุมด้วยคำอธิษฐานจะกลายเป็นพระพรแม้แต่ในเรื่องของการข่มเหงตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรพิสูจน์แล้วเมื่อคริสตจักรอธิษฐานการข่มเหงเหล่านั้นกลับกลายเป็นพระพรเมื่อยากอบถูกตัดคอคริสตจักรอธิษฐานแล้วการตายของยากอบทำให้คริสตจักรกล้าหาญยิ่งขึ้นไม่กลัวแม้กระทั่งความตายพี่ยากอบช่างเท่จริงๆฉันอยากจะเป็นเหมือนกับพี่ยากอบบ้างการข่มเหงเหล่านั้นกลับกลายเป็นพระพรเมื่อคริสตจักรอธิษฐานวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าปัญหาที่ตัวท่านเจอคริสตจักรเจอหรือประเทศชาติกำลังเจอสามารถกลับกลายเป็นพระพรได้เมื่อประชากรของพระเจ้ารวมพลังกันอธิษฐานถ้าแม้แต่การข่มเหงยังกลายเป็นพระพรยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดความทุกข์ความยากความลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้จะสามารถถูกเปลี่ยนเป็นพระพรได้เช่นเดียวกันโดยการร่วมพลังกันอธิษฐานพี่น้องครับได้ฟังอย่างนี้แล้วเราไม่ร่วมกันอธิษฐานไม่ได้แล้วโอ้นี่เป็นของขวัญจากพระเจ้าเป็นแหล่งคุ้มพลังมหาศาลที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราหากเราเผชิญกับการข่มเหงจงเข้ามาใกล้ๆกันรวมเป็นใจเดียวกันอธิษฐานแล้วเราจะพบที่ลี้ภัยท่ามกลางอันตรายทั้งหลายผลอีกประการหนึ่งของการรวมพลังการอธิษฐานคือการรับการปลดปล่อยในกิจการบทที่12เปโตรถูกจับยากอบถูกฆ่าเปโตรถูกจับเปโตรถูกขังล่ามโซ่ไว้กับทหารสองคนมีคนเฝ้าประตูอีก2 คนและประตูใหญ่มีคน มีอีกสองชั้นชั้นละ4คนมีทหารจำนวนมากคุมเปโตรไว้เปโตรไม่สามารถออกมาได้กำแพงคุกและการป้องกันหนาแน่นเกินกว่าที่คริสตจักรจะช่วยเปโตรออกมาได้แต่เมื่อคริสตจักรร่วมกันอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าในเวลาเที่ยงคืนนั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์นำเปโตรออกจากคุกอย่างปลอดภัยวันนี้คริสตจักรของเราคงไม่มีปัญญาไปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศสภาพความเป็นอยู่ของประเทศความยากจนของประเทศมันเกินกำลังของเราเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นจะไปช่วยทั้งประเทศแต่โดยคำอธิษฐานการร่วมกันอธิษฐานของคริสตจักรจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยท่านเป็นความหวังของประเทศไทยถ้าคนที่เป็นความหวังของประเทศไทยยังไม่ใช้สิทธิอำนาจนั้นยังไม่ใช้พลังแห่งการอธิษฐานแล้วเราจะหาความหวังใดอีกเล่าในประเทศนี้จงลุกขึ้นอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราเป็นวันรวมกันเพื่อจะเรียกนักอธิษฐานของพระเจ้าขึ้นมาอย่างน้อย 7,000 คนมากกว่านั้นอีกรวมกันลุกขึ้นยืนอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อประเทศไทยแล้วไม่ว่าโซ่ตรวนที่ผูกมัดคนไทยจะหนาสักเพียงไรพระเจ้าจะทรงคนของพระองค์วิธีของพระองค์ปลดปล่อยคนไทยนั้นให้เป็นอิสระนอกจากนี้เมื่อคริสตจักรรวมกันอธิษฐานยังได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าที่อันติโอกนั้นเมื่อพี่น้องร่วมกันอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงบอกว่าจงตั้งบารานาบัสกับเปาโลเพื่อจะไปเป็นมิชชันนารีแล้วการส่งมิชชันนารีครั้งแรกของโลกก็เกิดขึ้นเราจะมีแผนมากมายมีแผนเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าทรงเปิดเผยแผนของพระองค์และแผนของพระเจ้าดีกว่าแผนของเรามากมายมหาศาลเสมอเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยแผนการของพระองค์และตลอดประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้วเมื่อคริสตจักรร่วมพลังกันอธิษฐานณการร่วมพลังอธิษฐานนั้นพระเจ้าเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์และประการที่6เมื่อเรารวมพลังกันอธิษฐานเราจะได้รับหนทางใหม่ๆสำหรับการทำสิ่งใหม่เมื่อเปาโลไปประกาศที่เมืองฟิลิปปีก่อตั้งคริสตจักรแห่งแรกในยุโรปเกิดขึ้นเมื่อเปาโลไปอธิษฐานกิจการบทที่16ข้อที่13เปาโลก็ไปยังริมฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่าจะมีที่สำหรับอธิษฐานที่นั่นแล้วเขาก็พบลิเดียแล้วก็ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็เริ่มขยายมากขึ้นในยุโรปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังนั้นการอธิษฐานร่วมกันจะนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเราการอธิษฐานร่วมกันเป็นผลดีสำหรับคุณสำหรับเราสำหรับคริสตจักรและสำหรับประเทศของเรานำมาซึ่งการเปิดเผยจากพระเจ้านำมาซึ่งพระพรจากพระเจ้าพี่น้องครับลองคิดดูเมื่อคนคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้ามีเหตุผลมากมายที่จะตอบคำอธิษฐานเพราะคนนี้เป็นลูกที่รักของเราเรารักลูกคนนี้เมื่อลูกของพระเจ้าคนหนึ่งอธิษฐานพระเจ้ามีเหตุผลมากมายที่จะตอบคำอธิษฐานนั้นเราคิดดูสิครับเมื่อลูกของพระเจ้า10คนอธิษฐานพระองค์มีเหตุผลอีก10เท่าที่จะตอบคำอธิษฐานนั้นอย่างแน่นอนและเมื่อลูกของพระเจ้า 7,000 คนร่วมกันอธิษฐานโอ้พระเจ้ามีเหตุผลอีก 7,000 เท่าที่จะตอบคำอธิษฐานนั้นอย่างแน่นอนให้เราร่วมพลังกันอธิษฐานเพราะว่าการรวมพลังการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งและมีพลังมหาศาลก่อนจบผมอยากจะพูดถึงอุปสรรคของการร่วมพลังการอธิษฐานการร่วมพลังการอธิษฐานหากขาดความบริสุทธิ์จะเป็นอุปสรรคขวางกันความบริสุทธิ์คนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่ไม่ดำเนินตามคำที่พระเจ้าบอกเขาจะคาดหวังได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขาดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราจะสำรวจชีวิตของเราขอพระวิญญาณสุดเปิดเผยมีความบาปใดๆที่เก็บซ่อนไว้ในใจของเราและไม่ยอมสารภาพหรือไม่ให้เราสารภาพบาปนั้นก่อนที่จะร่วมพลังกันอธิษฐานเพื่อจะไม่มีบาปใดๆขวางกั้นคำอธิษฐานของเราและอุปสรรคอีกอันหนึ่งก็คือการขาดความรักการไม่ลงรอยกันการไม่เห็นพ้องต้องกันการมัวแต่ตำหนิต่อว่ากันและกันคนเหล่านั้นกำลังไม่รักกันและเมื่อไม่รักกันคำอธิษฐานไม่มีพลัง พระเยซูบอกชัดเจนในมัทธิวบทที่18ข้อที่19บอกว่าถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันแปลว่าเห็นพ้องต้องกันเมื่อเห็นพ้องต้องกันพระเจ้าจะทรงทำแต่ถ้าไม่ร่วมใจกันไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานนั้นความรักย่อมผูกพันทุกอย่างให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์โดยความรักกันนี่เองจะทำให้การร่วมพลังของเรานั้นมีพลังอย่างแท้จริงถ้าไม่รักไม่ชอบขี้หน้าหรือเกลียดชังพี่น้องวันนี้ให้เรากลับใจใหม่ให้เรายกโทษให้กับเขาเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงยกโทษให้กับเราใครๆก็มีจุดอ่อนกันทั้งนั้นเราเองต้องการการยกโทษต้องการการให้อภัยฉันใดพี่น้องของเราก็มีจุดอ่อนมากมายที่เราสมควรยกโทษให้อภัยเช่นนั้นแล้วความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอธิษฐานจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและประการที่3อุปสรรคประการที่3คือการขาดการให้ความสำคัญไม่เห็นความสำคัญของการร่วมพลังการอธิษฐานมีอย่างอื่นสำคัญกว่ามีอย่างอื่นมีกิจกรรมอย่างอื่นของคริสตจักรหรือของครอบครัวหรือของตัวเองสำคัญกว่าการร่วมพลังการอธิษฐานจึงไม่มีพลังการอธิษฐานหรือแม้กระทั่งการเทศนาที่ยืดยาวเกินไปหวังว่าจะไม่ยาวเกินไปในวันนี้ก็ทำให้ไม่มีเวลาอธิษฐานมัวแต่ฟังเทศนั่นแหละทั้งที่การร่วมพลังอธิษฐานมีค่ามีความสำคัญยิ่งกว่าและอันที่4การขาดความจริงใจการอธิษฐานที่ทรงพลังไม่ใช่ถ้อยคำที่แสนไพเราะแต่เป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าในหัวใจที่อยากจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าครับพระองค์อยากให้พระเจ้าช่วยประเทศไทยเหลือเกินจากจริงใจต่อพระเจ้าไม่จำเป็นต้องไพเราะแต่ด้วยสุดหัวใจของเราแด่พระเจ้าคำอธิษฐานที่ไร้พลังก็คือคำอธิษฐานที่ไม่ได้ใส่หัวใจเข้าไปในคำอธิษฐานนั้นบางคนมารวมพลังกันอธิษฐานแต่ใจอยู่ที่บ้านใจอยู่ที่แฟนใจอยู่ที่ Facebook ไม่ได้อยู่ที่การรวมพลังการอธิษฐานจึงทำให้การอธิษฐานรวมกันนั้นไม่มีพลังเมื่ออาจารย์บัวขาวนำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้เต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อเราร่วมใจกันเห็นพ้องต้องกันนั่นคือการรวมเป็นใจเดียวกันอีกสักครู่จะมีการอธิษฐานเมื่อผู้นำอธิษฐานนำอธิษฐานให้เราเอเมนใช่แล้วพระเจ้าข้าด้วยหัวใจของฉันฉันอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วท่านเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าท่ามกลางรวมพลังการอธิษฐานนั้นความน่าซื่อใจคดในการอธิษฐานเป็นยาพิษของการรวมพลังอธิษฐานเป็นเหมือนกับการรดน้ำต้นไม้โดยใส่โซดาไฟเข้าไปในน้ำดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทำแล้วกลับทำให้ต้นไม้ตายการอธิษฐานที่ไม่จริงใจเป็นเพียงแต่พิธีกรรมทางศาสนาไร้ค่าและจะทำให้คนอื่นเบื่อหน่ายการอธิษฐานไปด้วยซ้ำไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะจริงใจในการอธิษฐานและประการที่5ประการสุดท้ายก็คือการขาดความเชื่อการขาดความเชื่อคือการทูลขอโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความเชื่อคือการแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงแต่คนที่อธิษฐานโดยไม่หวังไว้คงไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยคงไม่ได้หรอกอันนี้คือขาดความเชื่อเราต้องร่วมเชื่อด้วยกันมีความเชื่อโดยความเชื่อนี้จะสะท้อนออกมาเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อเสมอเมื่อเราอธิษฐานขอให้จิตวิญญาณของคนไทยได้รับความรอดจงเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วลงมือทำเมื่อเราอธิษฐานขอให้เพื่อนของเรามารู้จักกับพระเจ้าจงเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วลงมือไปบอกเรื่องของพระเจ้ากับเพื่อนของเราเพราะเขาจะรอดแล้วเราต้องไปบอกเขาเมื่อเราอธิษฐานให้เพื่อนบ้านของเรามารู้จักกับพระเจ้าจงลงมือแจกใบปลิวให้กับเขาเพราะว่าเขากำลังจะรอดแล้วดังนั้นเราต้องแจกใบปลิวให้กับเขานั่นคือความเชื่อที่สะท้อนออกมาเป็นการกระทำแบบนี้ไม่น่าซื่อใจคดคนที่อธิษฐานเผื่อคนอื่นแต่ไม่ยอมสำแดงความรักแก่คนอื่นนั่นเป็นคำอธิษฐานแค่ปากแต่ไม่ได้มาจากหัวใจดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารวมกันอธิษฐานสิ่งที่เราควรทำก็คือควรอธิษฐานตามอย่างพระเยซูขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์คำอธิษฐานทั้งหมดของการรวมกันจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเรารวมกันอธิษฐานจงอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของพระเจ้าผู้นำในคริสตจักรผู้เชื่อทั้งหลายอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้อธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ธุรการอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทั้งคนยากจนและคนร่ำรวยคนที่กำลังทุกข์ใจเมื่อเรารวมตัวกันอธิษฐาน จงอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขากำลังจะตายโดยปราศจากการรู้จักกับพระเจ้าเขากำลังจะตายโดยปราศจากความหวังใดๆทั้งสิ้นมีคนมากมายกำลังจะตายสิ้นหวังหมดหวังพระเยซูเป็นความหวังของเขาและโดยการรวมพลังอธิษฐานของเรานี่เองจะช่วยให้เขาได้รับความรอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้ฟังหรือผู้พูดเกี่ยวกับการอธิษฐานแต่เป็นผู้ที่อธิษฐานอย่างจริงใจ